อนนี้ทีมงานจากนครพนมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในครั้งนี้นะคะเป็นการสนับสนุนด้านของการท่องเที่ยวนะคะพระธาตุเรนูเป็นจุดเริ่มต้นและถือว่าเป็น1จุดที่เป็นจุดสตาร์ทที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็นักปั่นเขาจะปั่นแรลลี่ไประหว่างทางแต่ละจุดนะคะประมาณ 50.7 กิโลเมตรนะคะจนถึงวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะเยี่ยมชมในระหว่างเส้นทางก็จะเห็นวิถีชีวิตชุมชนต่างๆนะคะแล้วก็มีการได้ประสบการณ์ต่างๆในการเดินทางท่องเที่ยวเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะในนามของผู้จัดงานนะครับบริษัทอินลี่มีเดียเอเจนซี่จำกัดนะครับปั่นบูชา2พระธาตุนะครับชื่องานว่าเมืองเวไบค์แรลลี่2024นะครับเราจัดที่นครพนมที่อำเภอเรนูนครนะครับแล้วก็พระธาตุพนมในงานเนี่ยมีนักปั่นเขาร่วมกว่า500คันนะครับรายได้นะฮะจากค่าสมัครเราก็ยังมีมอบให้ทางโรงเรียนนะครับแล้วก็มีมอบให้ชมรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับภายในอำเภอเรนูแล้วก็ธาตุพนมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ครับขอบคุณครับ